ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพุธที่23ธันวาคมพ.ศ.2563นั่นเองวันพรุ่งนี้นะครับวันที่24พี่ตายก็จะมีปล่อยอยู่4คันน่าจะนะ 4-5 คันแล้วก็วันที่25ก็จะปล่อยอีก5คันนะครับแต่ก็น่าจะเหลือ4นะครับเพราะลูกค้าเปลี่ยนไปเอา4ประตูคันหนึ่งก็เดี๋ยววันนี้พี่ตายจะเช็คสต็อกให้ก็เผื่อจะมีข่าวดีนะครับสำหรับใครที่อยากใช้รถก่อนปีใหม่ที่เป็นตัวแคปว่ามีรุ่นไหนว่างครับก็วันนี้พี่ตายจะให้ไปดูอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเชิญครับก็เป็นคันนี้แหละครับที่พี่ตายจะพามาให้ดูวันนี้คันนี้นะครับจะเป็นFC ของพี่ตายน้องจิตราพรนะครับที่อยู่เขาเรียกว่าไปทำงานไม่ใช่ทำงานสิเขามีรถเกี่ยวอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมครับแล้วก็มีแฟนอยู่ที่อำเภอลำปลายมาสนั่นเองก็มาใช้โปรแบบรายปีอะไรอย่างเงี้ยจ่ายค่างวดไว้แล้วก็จ่ายค่างวดไว้เป็นปีอย่างเงี้ยเพราะว่าอาชีพรถเกี่ยวของเขาส่วนมากก็จะเป็นปีนะครับแล้วเมื่อวานพี่ต่ายมีโอกาสได้สอบถามเกี่ยวกับรถเกี่ยวก็มีความรู้เพิ่มขึ้น คันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ 1.9 เกรด S เกียร์ธรรมดาสีขาวมุกราคาของเงินสดของคันนี้นะครับจะอยู่ที่ 686,000 บาทนั่นเองคันนี้นะครับกระจังหน้าเนี่ยเจ้าตัว S เนี่ยก็จะเป็นแบบที่เราเห็นเลยก็ของเขาจะเน้นโทนเข้มๆนะครับกระจังหน้าของน้องเนี่ยก็จะเป็นสีเทานั่นเองเทาแต่ไม่ดำนะเอาจริงๆแล้วกระจังหน้าสีเทาตัวนี้บางทีไปใส่กับเจ้าตัวเกรด M เนี่ยสวยด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าเคยขอให้ทำให้โลโก้ของ Isuzu นะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองสีขาวนะครับมาด้วยสีโครเมียมที่โลโก้แล้วก็เป็นกระจังหน้าสีดำก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดแล้วนะครับไฟหน้าเจ้าตัวเกรด S นะครับไฟหน้าในเกรด S รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยไฟก็จะเป็นไฟแบบมัลติรีแฟคเตอร์หรือว่าไฟตาเพชรนั่นเองลักษณะของแสงของเขาเนี่ยก็จะเป็นออกเหลืองๆนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยมีไฟรีนะครับแล้วก็ไฟรีอยู่ในโคมเดียวกันกับไฟใหญ่ไม่มีไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับไฟสูงไฟต่ำเนี่ยเขาจะแยกหลอกกันแต่ว่าข้อดีของการใช้ไฟแบบนี้นะครับก็คือจะให้แสงสว่างที่เป็นบริเวณกว้างเพราะฉะนั้นทำให้เรามองโดยรอบๆได้ดีนั่นเองไฟตัดหมอกนะครับก็รุ่นนี้ไม่มีมาให้แต่ว่าเขาจะมีเบ้านะตัวนี้เราสามารถถอดเพื่อใส่เจ้าไฟตัดหมอกได้นั่นเองเผื่อใครนะครับที่เดินทางในจังหวัดเขตหนาวบ่อยๆหมอกลงจัดหรือว่าในโซนภาคใต้ที่ฝนตกหนักตลอดก็สามารถใส่เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยได้นั่นเองไฟเลี้ยวนะครับจะถูกแยกออกมาไว้จากโคมไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับออกรถช่วงนี้ไม่มีป้ายแดงให้ แล้วคันนี้เขาไปทำอะไรมาก็เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูกันนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับเมื่อเขาแต่งแบบนี้คันนี้ก็ตอนแรกพี่ต่ายหนูอยากได้รถไปขนน้ำมันขนน้ำมันนะคือพวกรถเกี่ยวพวกรถแหละเขาต้องใช้รถขนน้ำมันไหมแต่ทีนี้นะครับน้องก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนแม็กอ่ะมันจะวิ่งได้ไหมพี่ต่ายก็เลยแนะนำถ้าเราจะอยากขนน้ำมันด้วยเปลี่ยนแม็กพี่ต่ายแนะนำให้ใช้ยางที่เป็นเบอร์หนาไหมแล้วก็โหลดเนี่ยถ้าเราอยากให้มันสวยขึ้นก็จัดทรงนิดๆก็พอก็เราสามารถใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงขับนุ่มขับสบายด้วยอันนี้ก็จะเป็นทรงที่เราเห็นนะครับคันเนี้ยก็จะจัดทรงอยู่ด้านหลังโหลดลงมา2นิ้วแต่ด้านหน้าไม่ได้โหลดนะครับเพราะว่าอยากให้หัวท้ายเสมอกันนั่นเองก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เอาจริงๆสวยนะครับทรงนี้สวยสวยสวยแล้วก็นุ่มด้วยถ้าพี่ตายออกรถก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตัว S นะเกียร์ออโต้ก็จะแต่งประมาณนี้แหละเอาทรงประมาณนี้เลยเอายางเบอร์หนาจะได้ขนข้าวได้ด้วย แล้วก็โอ้ยพูดถึงนั่นเนาะคิดถึงเรื่องโควิดนะครับมี FC ท่านหนึ่งวิตายโควิดเนี่ยมาถึงปทุมนะไม่ต้องมาถึงปทุมมาตอนนี้เข้าโคราชเข้าบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วมันมารถด่วนได้ไงมาเร็วจัง
อ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจทุกคนก็ให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกันโดยเจ้าตัวนี้นะครับจะใช้แม็กทีอีหยอดแดงนั่นเองนะครับน็อตล้อสีแดงนะครับครอบคาลิเปอร์สีแดงปลอกกันสั่นนะครับใส่ให้เรียบร้อยตัวนี้ไม่ได้โหลดนะครับโดยเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น255-5018นั่นเองเมื่อวันก่อนรีวิวก็ใช้18บ่อยจนพอไปเจอขอบ20ก็265-5018งงกันไปนะครับขอบ20แต่ตบท้ายด้วย18ลักษณะยางเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นยางไลซิ่งนั่นเองนี่ยื่นไหมนิดนึงครับนิดนึงได้ครับได้คุยกับตำรวจก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จริงๆแต่งแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นซิ่งมากก็กำลังแต่งสวยน่ารักนะครับไม่ได้ก็เรียกว่าไงไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรนั่นเองสำหรับคนที่ชอบแล้วเรามาดูด้านหลังกันบ้างคันนี้นะครับก็สัญลักษณ์ของเจ้าตัวแคปโฟก็จะเป็นสีเป็นสติกเกอร์เนี่ยแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ด้านข้างด้านบนไม่มีไฟเลี้ยวมาให้กระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถฟิล์มตัวนี้ใช้ด้านหน้า60ด้านข้าง80นะครับแล้วก็คันนี้พี่ต่ายจะมีการปิดตัวจับมาให้เพราะว่าถ้าใส่จานรองมือเปิดใช่ไหมครับใส่จานรองมือเปิดก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำก็จะไม่สวยอีกโครเมียมตัดดำพี่ต่ายว่าดำแล้วเป็นดำด้านอ่ะเอางี้ดีกว่าสวยคนขายชอบ ไม่ใช่คนซื้อชอบนะนี่ทีนี้เรามาดูยางข้างหลังกันบ้างข้างหน้านี่จะเป็นหน้าแม็กจะกว้าง 9.5 นะข้างหลังก็จะเป็น 10.5 นั่นเองโดยเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็นยางขนาดเดียวกันก็คือ255-5018นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็สวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะครับอากาศถือว่าดีมากๆก็บุรีรัมย์ตอนนี้เมื่อวาน14องศาตอนนี้16องศานะครับก็ด้านหลังก็จะมีการล้นบ้างเล็กน้อยนะครับเนี่ยไฟท้ายของเขาเป็นยังไงไฟท้ายก็จะเป็นแบบหลอดไฮโดรเจนนั่นเองแต่ทีนี้ก็ให้แสงสว่างที่ชัดเจนเลยนะเห็นได้นะครับในระยะไกลเช่นเดียวกันสัญลักษณ์ของ DDI ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าสติกเกอร์กันชนท้ายเจ้าตัวเกรด S นะครับเขาไม่มีกันชนท้ายมาให้มือจับก็จะเป็นสีดำแต่ว่าพี่ต่ายก็จัดการติดเจ้าโครเมียมให้แล้วสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะทำการติดให้ก็จะเป็นแบบนี้มีน้องๆร้องขอมาพี่ต่ายมีเจ้าตัวแต่งพวกตัวเกรด Z LDA ที่เขาถอดกันชนท้ายไม่ขอมาหลายคันมากเดี๋ยวหาให้นะครับเดี๋ยวหาให้ไม่ใช่หายฟรีนะต้องไปถามก่อนว่าลูกค้าเขาขายเท่าไหร่นี่ภายในก็จะเป็นแบบนี้คันนี้ใส่กระบะอะไรเนี่ยเรียบร้อยนะครับคือลูกค้าเอาไปขนน้ำมันได้เลยอันนี้กระเป๋าโดเรมอนพี่ต่ายซื้อมา199คุ้มมากนะครับทนมากเป็นคนที่ใช้อะไรแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วจะไม่คุ้นอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งนะครับผู้โดยสารนั่นเองก็เดี๋ยวพี่ต่ายลองใช้เนี่ยก็จะเป็นที่นั่งฝั่งผู้โดยสารตัวนี้จะเป็นประตูนะประตูก็มีการบุนุ่มมาให้นะครับห้องโดยสารนะครับก็ต้องบอกว่ากว้างขวางนั่งได้แบบสะดวกสบายนะครับไม่แพ้รถเก๋งที่มีขนาดใหญ่ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลบริเวณที่ฝั่งผู้โดยสารนะครับอันนี้ตัวแอร์เขามีตัววางแก้วน้ำมาให้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เพื่อความอำนวยสะดวกอำนวยความสะดวกนั่นเองกว้างมาในโทนสีดำนะครับเนี่ยเดี๋ยววิตายพาไปดูฝั่งนู้นกันเมื่อกี้พี่ต่ายปิดประตูก็อาจจะมืดนิดหนึ่งก็แบบนี้เลยห้องโดยสารเขาอันนี้จะเป็นด้านหลังพี่ต่ายถอยเก้าอี้ฝั่งผู้โดยสารมาเยอะนิดหนึ่งนะก็เลยจะดูแคบนะครับแต่จริงก็ไม่มีใครนั่งอย่างนั้นหรอกที่นั่งข้างหลังเนี่ยก็เราสามารถเอนหลังได้นะไม่ได้ว่าตั้งตรงเลย
ก็จะมีความเอียงความลาดไปด้านหลังเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็น USB CD MP3 นั่นเองก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะใช้หา USB ก่อนที่มีเพลงนะก็จะมาลองใช้ให้ฟังหรือไม่ก็เดี๋ยวจะถามช่างว่าเขามีไอ้ตัวที่ต่อไอ้ตัวนี้ไหมเข้ากับโทรศัพท์มือถืออ่ะพี่ต่ายจะได้มายืมช่างถ่ายเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองให้อัตราทดที่ต่อเนื่องมากๆก็คือขับได้สนุกมากๆนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ต่ายเขาว่าเกียร์1มาเกียร์2หายไม่หายครับเกียร์2ก็ยังอยู่บอกคือแต่ก่อนอ่ะตัวแรกๆใช่มั้ยครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเกียร์1อ่ะมันสั้นนะครับพอตบมาเกียร์2ก็อาจจะหายไปนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือ1 2 3 4 5 6นี่ให้อัตราทดต่อเนื่องมากๆนะครับไม่มีอันไหนสั้นอันไหนยาวทรงไม้ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับแอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมาวัดก็จะเป็นมีหน้าจอให้นะครับตัวนี้บอกความเร็วเป็นแบบดิจิตอลได้พวงมาลัยเขาก็จะเป็นแบบนี้น้ำมันนะครับก็สามารถเติมได้ตั้งแต่เปิดตรงนี้นะครับเติมได้ตั้งแต่ B0 ถึง B20 เลยทีเดียวแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเจ้าตัว 1.9 กรด S คันนี้เขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc นั่นเองให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้านะครับเพราะฉะนั้นอัตราเร่งไม่ต้องห่วงเลยครับสบายสบายแรงบิดนะครับ350นิวตันเมตรแต่เราอย่าลืมนะครับเครื่องยนต์จะมีการรับประกันเพราะฉะนั้นเราต้องนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตไปเตรียมรถที่จะปล่อยอีก3คันคันนี้เรียบร้อยแล้วเหลืออีก3คันที่เหลือก็ต้องเตรียมให้เสร็จนะครับเพราะวันนี้มีจัดงานตอนเย็นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปทำงานก่อนก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดภัยไร้โควิดแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ